ปกติคุณผู้ชมชาร์จสมาร์ทโฟน 0-100% ใช้ระยะเวลากี่นาทีครับเดี๋ยววันนี้นะครับแผ่นลองชาร์จเครื่องนี้ 0-100% ให้ดูกันนะครับว่าใช้ระยะเวลากี่นาทีแต่ว่าตอนนี้แผ่นทำให้แบตต่ำสุดได้อยู่ที่ 5% นะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเวลาที่แท้จริงแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จริงๆนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวแผ่นขอตัวไปดริปกาแฟรอก่อนแล้วกันครับและนี่นะครับก็คือ OnePlus 10T 5G นะครับมือถือตัวท็อปรุ่นใหม่จากทาง OnePlus นะครับที่ข้อบ่งชี้แรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการชาร์จไวแผ่นเริ่มชาร์จตอนประมาณ 4-5% นะครับเวลาอยู่ที่ 11:25 นะครับแล้วก็ชาร์จจนถึง 100% เนี่ยตอน 11:41 ก็กินระยะเวลาไปประมาณ 16 นาทีนะครับตามแฟกชีทที่ OnePlus เขานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับก็คือ0ถึง 100% เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ 19 นาทีก็เป็นไปตามนั้นจริงๆและที่ชาร์จไวขนาดนี้นะครับเพราะเขามาพร้อมกับแอดปเตอร์150 วัตต์ซูเปอร์วูคนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 4,800 มิลลิแอมป์แล้ว OnePlus 10T 5G เครื่องนี้ที่บอกว่าเป็นแฟลกชิปคิลเลอร์เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยววันนี้แบตไหนให้ดูครับมาเริ่มที่การดีไซน์นะครับสำหรับ OnePlus 10T 5G เนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยใหญ่จับถนัดมือมากครับขอบด้านข้างของเครื่องนะครับมีความโค้งมนแบบนี้พอจับแล้วมันแบบรู้สึกมั่นคงมากๆแต่ว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยยังเป็นขอบตัดแบบนี้นะครับจากการที่กองบรรณาธิการแบตไตแล้วเนี่ยได้ทดสอบมานะครับทั้งการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงรวมถึงแพงก็ได้ทดลองจับเหมือนกันนะครับพบว่าการจับแนวนอนแบบนี้จับถนัดมือแล้วก็ดูมั่นคงมากๆเลยครับสำหรับน้ำหนักนะครับเดี๋ยวแผ่นชั่งให้ดูพร้อมกันเลยแล้วกันวางลงไปน้ำหนักอยู่ที่ 204.9 กรัมนะครับแล้วก็ความหนาตามสเปคของ OnePlus 10T 5G เนี่ยมีความหนาอยู่ที่ 8.75 มิลลิเมตรครับส่วนเรื่องสีเนี่ยสีที่เราได้มารีวิวนะครับก็จะเป็นสีเขียวที่ออกเทาๆนิดนึงประมาณนี้นะครับเรียกว่าสีเจดกรีนนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากหยกนั่นเองส่วนสีนึงนะครับก็คือจะเป็นสีดำด้านนะครับที่เขาเรียกว่า Moonstone Black นะครับก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากหินบาซอลครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีโลโก้OnePlus ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงนี้ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีโมดูลของกล้อง3ตัวส่วนวงขาวๆตรงนี้ก็คือแฟลชครับส่วนวัสดุด้านหลังเนี่ยก็ทำมาจากกระจกก็ดูพรีเมียมดีครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดหน้าจออยู่ด้านขวาครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงด้านล่างก็จะมีพอร์ต USB-C แล้วก็ช่องใส่นาโนซิมครับมาถึงเรื่องของหน้าจอบ้างครับหน้าจอนะครับมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับเป็นแผ่นแนลแบบ AMOLED ขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับแล้วก็มีอัตราการ refresh เนี่ยหรือว่า refresh rate อยู่ที่ 120 เฮิรตซ์ก็จะไถลื่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มี touch response นะครับหรือว่าอัตราการตอบสนองต่อการสัมผัสเนี่ยอยู่ที่ 720 เฮิรตซ์ถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับหมายถึงว่าพอเราแตะไปเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูล720ครั้งต่อวินาทีถ้าพูดง่ายกว่านั้นก็คือมันทัชติดมือมากๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับหน้าจอเนี่ยยังรองรับการแสดงผลอยู่ที่ HDR 10 Plus แล้วก็มีขอบเขตการแสดงสีอยู่ที่10บิตครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่แพนชอบมากๆอีกเรื่องนึงก็คือหน้าจอเขาเนี่ยอย่างที่แพนบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความโค้งมนแต่ว่าหน้าจอเนี่ยยังเป็นหน้าจอแบบตรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการติดฟิล์มการใส่เคสเนี่ยก็ทำได้ง่ายแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องหน้าจอโค้งเลยครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของ OnePlus 10T 5G เนี่ยก็คือเรื่องของสเปคเองครับในรุ่นนี้นะครับเขาใส่ CPU มาจัดเต็มนะครับก็คือใช้เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับที่ถือว่าเป็น CPU ที่เร็วแล้วก็แรงที่สุดของ Qualcomm ณขนาดนี้เลยครับส่วน RAM นะครับจัดเต็มมาถึง 16GB ครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก7จากหน่วยความจำภายในส่วน ROM เนี่ยในรุ่นนี้นะครับให้มาเป็น 256GB ครับผลการทดสอบจาก Geekbench 5นะครับได้คะแนน Single Core อยู่ที่ 1,043 คะแนนและ Multi Core อยู่ที่ 3,366 คะแนนครับส่วนการทดสอบกราฟิกบน 3D Mark นะครับแบบ Wildlife State Test นะครับทำคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 1,468 คะแนนและต่ำสุดอยู่ที่ 9,688 คะแนนความนิ่งของคะแนนนะครับอยู่ที่ 92.5% แถมอุณหภูมินะครับก็อยู่ที่ประมาณ 34-42 องศาเท่านั้นบอกได้เลยครับว่าแรงนิ่งแถมไม่ร้อนจริงๆครับส่วนการเล่นเกมอย่าง Genshin Impact นะครับปรับสูตรเนี่ยต้องบอกว่าลื่นปลื้ดเลยครับสบายๆส่วนความร้อนก็แค่อุ่นๆเท่านั้นไม่น่ากังวลอะไรครับอีกเกมที่กินสเปคหนักไม่แพ้กันอย่าง Tower of Fantasy ก็ไม่มีปัญหาครับลื่นไหลสบายใจส่วนความร้อนก็แค่อุ่นมือเท่านั้นครับ
เหตุผลที่ OnePlus 10T 5G เครื่องนี้นะครับจัดการเรื่องความร้อนได้ดีเพราะว่ามีระบบระบายความร้อนที่เรียกว่า Kylo Velocity VC นั่นเองครับซึ่งเป็นระบบที่ OnePlus เนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาสูงถึง18เดือนหรือกว่าปีครึ่งนะครับทำให้เป็นระบบระบายความร้อนที่ OnePlus เนี่ยบอกว่าใหญ่แล้วก็ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่ OnePlus เคยทำมาเลยครับมีพื้นที่ Cooling Area รวมมากกว่า 37,000 ตารางมิลลิเมตรเลยครับประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือจะทำให้เครื่องนี้นะครับมีอุณหภูมิลดลงประมาณ5องศาและจากการที่กองบรรณาธิการแบร์ไต๋เรานะครับไปลองใช้งานไปลองถ่ายรูปฟังเพลงเล่นเกมใช้งานต่างๆนะครับก็พบว่าเรื่องความร้อนเนี่ยไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่ครับสำหรับเรื่องของเสียงนะครับ OnePlus 10T 5G เครื่องนี้นะครับให้เป็นลำโพงคู่ที่อยู่บนล่างแบบนี้ครับก็จะสามารถรองรับเสียงสเตอริโอได้เป็น Dual Speaker นะครับแล้วก็ยังรองรับ Dolby Atmos ด้วยนะครับแต่ว่าต้องต่อหูฟังที่รองรับการใช้งาน Dolby Atmos เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองฟังไปพร้อมเลยดีกว่าถ้าเกิดเราฟังแนวตั้งแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงอาจจะธรรมดาครับแต่พอบิดเป็นแนวนอนแบบนี้จะรู้สึกได้เลยว่าซาวด์สเตจมันกว้างมากแล้วก็รายละเอียดของเพลงเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครับในย่านกลางย่านสูงเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็มาให้การแบร์ไต๋ของเรานะครับก็ไปทดลองฟังเพลงหลากหลายแนวเลยครับก็พบว่าเสียงการปิกกิ้งกีตาร์นะครับเสียงซินเล็กๆต่างๆนะครับได้ยินรายละเอียดค่อนข้างชัดเลยในส่วนของเสียงเบสนะครับอาจจะต้องตั้งใจฟังสักนิดนึงครับเสียงเบสก็จะเบาๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าฟังสนุกแล้วก็ให้มิติเสียงที่ดีเสียงไม่แบนครับเครื่องนี้ส่วนของกล้องหลังนะครับใน OnePlus 10T 5G ก็มี3ตัวตรงนี้เลยครับด้านซ้ายบนนะครับจะเป็นกล้องหลักที่มีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony IMX766 นะครับมีขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่เศษ1ส่วน 1.56 นิ้วก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็มีการสั่น OIS อยู่ด้วยครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นกล้อง Ultra Wide ครับมีมุมกว้าง FOV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ120องศานะครับก็ถือว่ากว้างมากๆมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านข้างนี้นะครับเป็นเลนส์มาโครครับไว้ถ่ายวัตถุระยะใกล้ๆถ่ายเกสรดอกไม้ถ่ายแมลงต่างๆนะครับใกล้สุดได้ที่4เซนติเมตรมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลครับส่วนเรื่องภาพเดี๋ยวไปดูเลยครับเริ่มจากกล้องหลักเลยครับจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า AI HDR 5.0 แล้วก็ Turbo RAW นะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือจะมี AI ที่คอยตรวจจับภาพครับว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยเป็นภาพอะไรเช่นเป็นอาหารเป็นตึกหรือว่าเป็นซีนต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการปรับภาพให้เหมาะสมกับสิ่งนั้นๆครับแถมยังทำงานคู่กับ HDR ครับทำให้ภาพของเราเนี่ยมีไดนามิกที่กว้างขึ้นซึ่งจากการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ดีแม้ภาพย้อนแสงก็ยังเก็บรายละเอียดได้อยู่ครับแถมยังคมชัดอีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยครับพร้อมกับมีโหมดถ่ายภาพด้วยสีแบบ10บิตนะครับที่สามารถเก็บรายละเอียดสีได้กว่า 1,000 ล้านสีตรงนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายได้สูงสุด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับในส่วนของ Night Mode นะครับหรือว่าโหมดกลางคืนเนี่ยก็ทำได้น่าพอใจเลยขุดแสงนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดภาพได้พอสมควรเพียงแต่มือเราเนี่ยจะต้องนิ่งมากๆครับในส่วนของโหมดกลางคืนนะครับเราจะถ่ายแบบ50ล้านพิกเซลไม่ได้นะครับกล้องหน้านะครับจะถ่ายได้สูงสุดที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลแล้วก็ไม่มีโหมด AI มาให้แต่ยังสามารถใช้ HDR ได้อยู่ครับซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็ดูดีเก็บแสงและเงาได้สวยเลยครับใครที่ชอบละลายหลังเนี่ยเครื่องนี้มี Portrait Mode ให้นะครับใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยด้านวิดีโอนะครับ OnePlus 10T 5G จะถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60 FPS ครับและนี่นะคะคือภาพและเสียง 4K 60 เฟรมนะคะจากOnePlus 10T 5G ซึ่งถ้าเปิดโหมดกันสั่นนะคะจะสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 1080p ค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาพนี่ดูนุ่มนวลขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะออมเปิดโหมดกันสั่นเอาไว้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ถือว่านิ่งพอสมควรเลยนะคะก็จะสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 1080p เหมือนกันค่ะส่วนกล้องหน้านะคะสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1080p นอกจากนั้นนะคะยังสามารถเปิดโหมดกันสั่นพร้อมกับละลายหลังแบบนี้ได้ด้วยค่ะส่วนโหมดอื่นๆนะครับที่คุ้นเคยกันเนี่ยก็มีอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็น Slow Motion Dual View Video Time Lapse Macro Panorama หรือว่าโหมด Pro ก็มีนะครับรีวิวที่ดีต้องมีข้อสังเกตนะครับสำหรับ OnePlus 10T 5G เครื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ดีทั้งในเรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานจริงเลยนะครับแต่ว่าก็มีข้อสังเกตอยู่ครับก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าที่ถ่ายได้อยู่ที่ 1080p หรือว่า Full HD นั่นเองยังไม่ใช่ 4K นะครับ
แล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของ Alert Slide นั่นเองที่เป็นเอกสิทธิ์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง OnePlus เลยนะครับที่จะเป็นปุ่มที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนโหมดในการเป็นโหมดสั่นโหมดเสียงโหมดไม่มีเสียงได้นะครับก็พอไม่ได้ใส่มาเนี่ยก็รู้สึกว่าอะไรมันหายไปบางอย่างเลยครับและรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับสำหรับ OnePlus 10T 5G เครื่องนี้นะครับจะมีด้วยกัน2สเปคสเปคแรกนะครับก็คือ RAM 8GBความจุอยู่ที่128 GB นะครับมาพร้อมกับสีดำด้านที่เขาเรียกว่า Moonstone Black นั่นเองนะครับราคาอยู่ที่ 24,990 บาทและอีกรุ่นนึงนะครับก็คือรุ่นที่แพนมารีวิวนะครับจะมีสเปคก็คือ RAM 16 GB หน่วยความจำอยู่ที่256 GB นะครับมาอยู่ในสีเจดกรีนนะครับราคาอยู่ที่ 27,990 บาทสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถพรีออเดอร์กันได้นะครับที่ช่องทาง AS Online Store แล้วก็ Shopee นะครับระหว่างวันที่ 2-8 กันยายนนะครับสำหรับใครที่พรีออเดอร์นะครับก็จะได้รับของสมนาคุณ2ชิ้นไปเลยนะครับชิ้นแรกคือนี้ครับ OnePlus 10T 5G Cassia Matte Case Gray นะครับมูลค่า 1,390 บาทและอีกชิ้นนึงนะครับก็คือ OnePlus 10T 5G EVIP Card มูลค่า 7,000 บาทนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็สามารถไปลองจับเครื่องจริงได้ที่หน้าร้านตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นไปและในวันที่10กันยายนนะครับก็จะมี OnePlus 10T 5G Pop Up Event ที่จัดบริเวณหน้าลานสยามสแควร์วันบริเวณทางเชื่อมกับ BTS ใครสนใจก็ลองไปที่งานกันได้ครับ